ตอนนี้ก็อยู่ในร้านซักผ้ากันนะคะเอาผ้ามาซักจะสังเกตว่าตอนนี้ทุกคนก็จะสวมหน้ากากแล้วก็ใส่ถุงมือแล้วเขาก็จะมีพื้นที่กั้นไม่ให้เข้าไปอยู่ใกล้เขามากนะคะก็จะแตกต่างกับทุกครั้งที่มาได้กินแล้วค่ะสตาร์บัคจะสังเกตว่าพนักงานแล้วก็ทุกคนที่นี่เริ่มใส่หน้ากากแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็ซื้อของกินแล้วก็ภารกิจตามหาน้ำดื่มของเราสำเร็จนะคะจริงแล้วเราสั่งน้ำดื่มมาที่บ้านเนาะแต่ว่ายังไม่ถึงรอบส่งของมันแล้วน้ำดื่มเราหมดเราต้องมาซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยตัวเองนะคะตอนนี้เราก็ได้ทุกอย่างแล้วนะคะทั้งน้ำดื่มแล้วก็ของกินของใช้บางอย่างนะคะวันนี้ใช้เวลาหลายชั่วโมงมากในการซื้อของเพราะว่าทุกที่ที่เราไปคือจะมีการเว้นระยะห่างเนาะแล้วก็จะรออีกคนเสร็จแล้วเราก็ค่อยเข้าคิวนะคะในการซื้อของแล้วก็เราตระเวนหาบางอย่างบางร้านไม่มีเราก็ต้องไปดูอีกร้านนึงนะคะแต่ว่าวันนี้เราสามารถซื้อครบทุกอย่างที่เราต้องการนะคะตอนนี้กำลังจะกลับบ้านกันละ